้บริหารการคลังประจำจังหวัดสิงห์บุรีขอเชิญชวนเที่ยวชุมชนบ้านฉลอนตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่5ที่มาของชื่อวัดฉลอนมีข้อสันนิษฐานที่หลากหลายแตกต่างกันไปแต่เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองสิงห์บุรีในพุทธศักราช2421พระองค์ทรงบันทึกชื่อวัดนี้ไว้ในพระราชาเทเลขาว่าวัดฉลองวัดนี้พระธรรมไตรโลกว่าเดิมชื่อว่าวัดพรหมเทพาวาสราษฎรเรียกว่าวัดฉลองตามตำบลบ้างเสด็จประพาสต้นเนี่ยมีความหมายว่าเป็นการเสด็จของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นการส่วนพระองค์ไม่มีหมายสั่งไม่มีหมายกำหนดการให้มีการรับเสด็จพระองค์มีพระราชประสงค์จะเยี่ยมเยียนราษฎรพร้อมกับตรวจราชการไปด้วยในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยวัดพระเชตุพนหรือวัดโพเนี่ยเจ้าวาดว่างลงรัชกาลที่5ได้อารัตนาพระธรรมไตรโลกาจารย์อ้นเนี่ยไปครองวัดพระเชตุพนนี่คือเป็นเหตุผลที่รัชกาลที่5หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำไมรู้จักวัดพรหมเทพาวาสเพราะรู้ถึงภูมิหลังว่าพระธรรมไตรโลกาจารย์อ้นนั้นเป็นชาวเมืองพรหมบุรีและต่อมาเนี่ยท่านก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นถึงพระพิมลธรรมพระพิมลธรรมอ้นเนี่ยท่านมรณภาพในปีพ.ศ. 2432พอถึงปีพ.ศ. 2449เนี่ยหลังจากพระพิมลธรรมอ้นมรณภาพไปแล้วถึง17ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านเสด็จประพาสต้นทางชลมารคจากกรุงเทพไปถึงกำแพงเพชรได้ผ่านเมืองสิงห์บุรีผ่านวัดพรหมเทพวาสท่านยังรำลึกถึงพระพิมลธรรมอ้นจึงได้เสด็จขึ้นมายังวัดพรหมเทพวาสเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับท่านทรงถ่ายภาพไว้หลายภาพนะครับมีภาพเจ้าอาวาสและมีภาพพระโบสถ์หลังเก่ามีภาพราษฎรที่มารับเสด็จกุฏิที่พระพิมลอ้นเคยพักแล้วก็บ้านเรือนราษฎรการเสด็จครั้งนี้มีความเป็นพิเศษในราชการก็คือท่านจะทรงถ่ายภาพตลอดระยะทางจำนวนมากจึงมีภาพบันทึกไว้ในการเสด็จประพาสต้นแล้วเราก็ได้รวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองพรหมบุรีภาพฝีพระหัตถ์ที่รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ตามที่อาจารย์ว่าก็มีเมืองสระบุรีเมืองอยุธยาเมืองอ่างทองเมืองสิงห์บุรีเมืองชัยนาทเมืองอุทัยธานีเมืองนครสวรรค์และเมืองกำแพงเพชรจ้ะวัดฉลอนหรือวัดพรหมเทพาวาสตั้งอยู่ที่ตำบลหัวป่าซึ่งมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับตำนานแม่ครัวหัวป่าว่าพระองค์ได้เคยเสด็จประพาสที่ตำบลนี้และตรัสชมฝีมือการทำอาหารของชาวบ้านหัวป่าพร้อมทั้งมีรับสั่งให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาฝีมือการทำครัวไว้สืบไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงภริยาของเจ้าพระยาภาสกรวงพรบุญนาคอดีตเสนาบดีกระทรวงธรรมการได้เขียนตำราอาหารชื่อว่าแม่ครัวหัวป่าไว้ในพุทธศักราช2451แม้คำว่าหัวป่าในตำราเล่มนี้ยังสืบหาหลักฐานที่แน่ชัดไม่ได้ว่ามีที่มาจากตำบลหัวป่าของเมืองสิงห์บุรีหรือไม่แต่อย่างน้อยก็ยังมีสิ่งที่เหมือนกันนั่นคือความเลิศรสของอาหารจากต้นตำรับทั้งสองแหล่งการทำอาหารของชาวบ้านตำบลหัวป่ายังสืบทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบันแม้กระทั่งนักเรียนและเยาวชนก็ปรุงอาหารได้อย่างคล่องแคล่วดังเช่นที่โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาสได้จัดตั้งกลุ่มแม่ครัวหัวป่าน้อยขึ้นและบรรจุเข้าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสืบสานตำนานแม่ครัวหัวป่าให้คงอยู่ต่อไปภายในวัดจะมีต้นสีมหาโพธิ์พิพิธภัณฑ์เมืองพรหมบุรีเป็นสถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวความเป็นมาต่างๆของเมืองพรหมไว้ให้คนรุ่นหลังศึกษาได้และมีเสน่ห์ปลายจวักอีกหนึ่งอย่างที่อยู่คู่กับชุมชนฉลอนเพราะเป็นต้นกำเนิดของตำนานแม่ครัวหัวป่าเ
ในทุกๆวันที่7สิงหาคมของทุกปีตำบลหัวป่าจะจัดงานตามรอยเสด็จประพาสต้นเนื่องในวันแม่ครัวหัวป่าและถือเป็นการยกระดับให้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีความโดดเด่นน่าสนใจและสร้างมูลค่าจากเรื่องราวของพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นภายในงานมีพิธีบวงสรวงพระปิยมหาราชบวงสรวงเจ้าเมืองพรหมบุรีและห่มผ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์การสาธิตการทำอาหารแม่ครัวหัวป่าโดยเชฟบุ๊กและชมรมแม่ครัวหัวป่าชมการแสดงแสงสีเสียงตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่5กิจกรรมปั่นจักรยานตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่5เส้นทางการปั่นระยะทาง 18.7 กิโลเมตรโดยผ่านคลองบางเสด็จพับพลาวัดแจ้งพรหมนครศาลปู่วัดหัวป่าและพิพิธภัณฑ์เมืองพรหมบุรีในพิพิธภัณฑ์เมืองพรหมบุรีจะมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆเช่นนิทรรศการศิลปินแห่งชาติของจังหวัดสิงห์บุรีมีงานศิลปะต่างๆมากมายข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อนวิถีชีวิตของชาวบ้านเมืองพรหมกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวชมนิทรรศการประวัติศาสตร์นิทรรศการอาหารกิจกรรมสินค้าโอท็อปช็อปชิมของดีที่ตลาดวัฒนธรรมโอท็อปสิงห์บุรีรอยเสด็จประพาสต้นที่เมืองพรหมบุรียังมีเรื่องราวร่องรอยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้กันอีกมากมายจังหวัดสิงห์บุรียินดีต้อนรับทุกท่านที่ชื่นชอบและศรัทธาในพระบารมีของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5มาตามรอยเสด็จประพาสต้นกันให้ประจักษ์ต่อสายตาที่เมืองพรหมบุรีแห่งนี้